สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่งเมียนมา106คนกลับประเทศบางรายลั่นไม่กลับมาไทยอีกแล้วที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนองนายสมเกียรติศรีสาเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดระนองและนายเทวะเพียวผู้ช่วยทูตแรงงานเมียนมาประจำประเทศไทยพันตำรวจเอกสมชายจิตสงบผู้กำกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองระนองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบการส่งตัวผู้ต้องกักแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาชุดที่2รวมทั้งหมดจำนวน106คนซึ่งทั้งหมดอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเมียนมาโดยการส่งตัวในครั้งนี้ใช้รถบรรทุก6ล้อของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจำนวน4คันบรรทุกแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาพร้อมสัมภาระอาหารน้ำดื่มในการเดินทางไปยังด่านพันแดนแม่สอดจังหวัดตากใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ20ชั่วโมงเศษเมื่อไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมในการส่งตัวและมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆจากประเทศเมียนมามารอรับแรงงานต่างชาติชาวเมียนมาทั้งหมด106คนเพื่อทำการตรวจสอบเอกสารพิสูจน์ตัวตนจากนั้นจะได้ไปทำการคัดกรองพร้อมทำการกักตัวเป็นเวลา21วันก่อนจะอนุญาตให้เดินทางกลับไปยังบ้านของแต่ละคนได้ด้านในหวังหนึ่งในแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาซึ่งถูกส่งตัวกลับประเทศในวันนี้บอกว่าตนเองดีใจมากที่จะได้กลับบ้านเสียทีหลังถูกกักตัวมาแล้วกว่า3เดือนโดยไม่รู้ว่าจะได้ถูกส่งตัวกลับบ้านเมื่อไหร่เมื่อจะได้กลับบ้านก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ผ่านมาตนเองทำงานในจังหวัดภูเก็ตมานานกว่า7ปีไม่เคยได้กลับบ้านจนมาถูกจับเพราะปัญหาหนังสือเดินทางและหนังสืออนุญาตทำงานขาดอายุเมื่อกลับไปแล้วจะไปหางานทำที่ประเทศของตนเองหางานใกล้บ้านเพื่อจะได้อยู่กับครอบครัวจะไม่กลับมาทำงานในเมืองไทยอีกแล้วอยากอยู่ในบ้านซึ่งเป็นประเทศของตนเองจะได้ไม่ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆแม้ว่ารายได้จะไม่ดีเท่าอยู่ประเทศไทยก็ตามขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ